ไปดูเรื่องของบิ๊กโจ๊กกันหน่อยนะคะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคือวันนี้เนี่ยไปศาลตามนัดนะคะเนื่องจากว่ามีคดีฟ้องนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์อยู่แล้ววันนี้ศาลก็นัดมาไต่สวนมูลฟ้องแต่ว่าวันนี้ใช่ทั้งคู่มาเจอกันแต่ข้อมูลที่ทั้งคู่ให้สัมภาษณ์คนละเรื่องหนังคนละม้วนคุณผู้ชมคนละอย่างแล้วความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวถูกไหมฮะไม่รู้ว่าเป็นยังไงไม่รู้ว่าใครพูดจริงใครพูดไม่จริงละคือที่บอกว่าหนังคนละม้วนเพราะรายอย่างนายอัจฉริยะเนี่ยมาถึงก่อนนักข่าวถามก็บอกว่าก็วันนี้จริงๆก็มาตามนัดน่ะนะเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมาคุยกันที่ศาลนี่แหละเคยคุยกับบิ๊กโจ๊กมีเหมือนมีดีลกันอ๋อมีดีลรับลวงพรางนี่หรอเขาใช้คำนี้นะไม่ใช่เราใช้นะนี่คือคุณอัจฉริยะเป็นคนให้สัมภาษณ์บอกว่าก็มีดีลกันว่าจะให้ทางผมเนี่ยให้ผมนายอัจฉริยะเนี่ยเหมือนเป็นตัวกลางประสานไปที่นายตำรวจท่านนึงก็เป็นเรื่องของคดีในแวดวงตำรวจนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวจะมีการถอนฟ้องคดีให้อ๋อถ้าหากว่าคุณอัดเนี่ยเป็นตัวกลางรับเป็นตัวกลางในการดีลให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยได้คุยกับนายตำรวจผู้ใหญ่ท่านนั้นเดี๋ยวถอนฟ้องคุณอัดให้เลยใช่แต่ปรากฏว่าพอมาถึงบิ๊กโจ๊กมาถึงไม่ได้คุยกันเรื่องนี้อ้าวก็นักข่าวถามว่ามันมีดีลนี้จริงไหมพี่โจ๊กบอกไม่มีไม่ได้คุยประเด็นนี้เลยแล้วสุดท้ายจะเป็นยังไงเอามาไล่เรียงกันทีละคนกันก่อนนะเริ่มจากคนนี้ค่ะนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะคะวันนี้ก็เดินทางมาที่ศาลตามนัดนะคะแล้วก็มาถึงก็ให้สัมภาษณ์ว่าจริงๆเนี่ยคือเคยมีการพูดคุยทำข้อตกลงกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ว่าจะถอนฟ้องคดีทั้งหมดแต่ก็มีข้อตกลงกันว่าตัวเองเนี่ยก็คือนายอัจฉริยะจะต้องเป็นคนกลางช่วยประสานนัดพบกับทางพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วสุดท้ายคือเงื่อนไขเนี้ยนายอัจฉริยะบอกว่าเขาไม่สามารถทำให้ได้อ้าวทำไมอ่ะเพราะเป็นเรื่องที่ทั้งคู่ต้องคุยกันเองประเด็นก็คือนักข่าวถามอ้าวแล้วทำไมบิ๊กโจ๊กไม่ต่อสายคุยกับบิ๊กต่อเองล่ะก็วันก่อนบิ๊กต่อยังพูดอยู่เลยถูกไหมว่าพี่กับพี่โจ๊กไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยอยู่กันแบบพี่ๆน้องๆรักกันดีแล้วทำไมโทรไม่ได้อ่ะคุณอัจฉริยะบอกว่าคือตอนเนี้ยผบตร.บิ๊กต่อไม่รับโทรศัพท์ใครเลย2เดือนแล้วแม้แต่สายผมท่านก็ไม่รับอ๋อก็เลยไม่สามารถเป็นตัวกลางให้ได้ใช่แต่ว่าท้ายที่สุดคือนายอัจฉริยะบอกว่าถ้าวันนี้เนี่ยทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ไม่ถอนฟ้องตามที่ตกลงกันไว้ก็พร้อมจะเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการในการสืบพยานฟังจากเจ้าตัวเขาก่อนแล้วเดี๋ยวไปฟังจากบิ๊กโจ๊กต่อนะคะก็มีดีลลับกันมีข้อตกลงกันบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางที่จะให้ช่วยเหลือเรื่องของแกครับซึ่งเราก็บอกเขาแล้วว่าถ้าจะคุยอะไรก็ขอให้คุยที่ศาลนะครับหมายถึงว่ามีข้อตกลงว่าถ้าพี่โจ๊กถอนฟ้องจะไม่มีอัดเข้าไปช่วยเหลือคดีพี่โจ๊กไม่คือแกต้องให้ผมเนี่ยเป็นคนกลางในการประสานงานกับผู้ใหญ่บางคนนะครับทีนี้เนี่ยเราเองเนี่ยเราก็ไม่สามารถทำให้แกได้ทุกเรื่องหรอกครับแต่ว่าเราก็บอกแกว่าการที่แกออกมาฟ้องร้องใครหรือว่ามีการไปออกสื่อนะครับมันเป็นเรื่องที่มันทำให้กระทบกับหลายฝ่ายก็เกรงว่าแกจะได้รับผลกระทบนะครับก็เหมือนกับเป็นคนกลางนัดพบกันอะไรเงี้ยตำแหน่งที่ใหญ่ตอนนั้นเป็นเกี่ยวข้องอะไรยังไงมีอำนาจแค่ไหนในการที่จะช่วยผมไหมครับก็เอาง่ายๆคือให้ผมเป็นผู้ประสานพี่ต่อให้นะครับมาฟังจากทางบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กันบ้างนะท่านก็บอกว่าวันนี้เป็นการนัดไต่สวนนัดแรกส่วนผลการไต่สวนจะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลและครั้งนี้เนี่ยฟ้องอาญานะไม่ได้ฟ้องแพ่งเพราะเอิ้มกับย้ำนะคะว่าณตอนนี้บิ๊กโจ๊กใช้คำว่าณตอนนี้นะจะไม่มีการถอนฟ้องใดๆทั้งสิ้นไม่ใช่เฉพาะกรณีของนายอัจฉริยะอย่างเดียวแต่หมายรวมถึงคู่กรณีรายอื่นๆที่บิ๊กโจ๊กไปเดินหน้าฟ้องมาก่อนหน้านี้ด้วยเต็มไปหมดเลยใช่ณวันนี้ยังไม่ถอนฟ้องใครนะครับยกเว้นว่าถ้าได้รับคำสั่งให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่สตช.ตามเดิมเมื่อนั้นนั่นแหละก็จะถอนฟ้องทั้งหมดรวมถึงกรณีของนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะได้กลับตร.เมื่อไหร่ไปถอนให้หมดเลยใช่แต่ว่าตอนนี้บิ๊กโจ๊กบอกว่ายังไม่ได้รับความยุติธรรมจึงยังไม่ถอนฟ้องใครแล้วก็จะเดินหน้าหาความยุติธรรมให้กับตัวเองส่วนประเด็นที่นายอัจฉริยะเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้บิ๊กโจ๊กบอกว่าวันนี้ไม่ได้คุยกันนะไม่ได้คุยกันเรื่องนี้ไม่มีประเด็นนี้ไม่มีประเด็นนี้อ่ะลองฟังจากบิ๊กโจ๊กค่ะวันนี้ยังไม่ได้ถอนนะครับนะวันนี้ก็เป็นกระบวนการในการเริ่มไต่สวนนะครับนะของศาลท่านนะครับนะส่วนผลจะเป็นยังไงก็เมื่อศาลกระบวนการเมื่อศาลท่านไต่สวนแล้วศาลท่านก็จะพิจารณานะครับนะแล้วก็จะมีคำสั่ง
นะว่าจะประทับรับฟ้องหรือไม่นะหรือไม่ประทับรับฟ้องอะไรต่างๆนะอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่โจ๊กจะถอนฟ้องแต่เงื่อนไขว่าพี่อาจต้องเป็นตัวกลางประสานระหว่างพี่โจ๊กกับผบ.ยังไม่รู้เลยยังไม่ได้คุยประเด็นนี้นะไม่ได้คุยไม่ได้คุยไม่มีไม่มีผมไม่ได้คุยถ้าคุยจะมาขึ้นศาลทำไมถ้าคุยก็ต้องเลิกกันไปไม่ผมไม่ได้คุยไปในนี้นะโอเคนะไม่เคยคุยนะที่เห็นบอกว่ามี2คดีที่ฟ้องกับหลักยังไม่ถอนทั้ง2คดีถูกมั้ยครับยังไม่ได้พูดว่าไม่ถอนนะครับนะก็เดี๋ยวเมื่อกลับแล้วเนี่ยผมก็ยืนยันไปแล้วว่าเมื่อกลับไปแล้วเนี่ยก็จะโหสิถอนหมดทุกคดีนะครับนะก็เดินหน้าทำงานแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้กลับนะครับยังไม่ได้ความยุติธรรมนะก็ต้องเดินหน้าในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะครับหมายความว่าถ้าได้กลับไปเป็นนายตน.อืมใช่ถอนฟ้องให้ผมต้องเอาหัวสีหมดเพราะผมรับปากกับผู้ใหญ่ไปเยอะแล้วนะโอเคแน่นอนนะครับนี่บอกวันนี้ไม่ได้คุยประเด็นนี้นะครับก็เลยถามย้ำก่อนหน้านี้ล่ะนี่โจก็บอกว่าไม่เคยคุยแล้วก็ณวันนี้ย้ำอีกทีว่ายังไม่ถอนฟ้องใครยกเว้นได้รับให้กลับไปนะคะ